ลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านที่น่าสนใจนะครับซึ่งตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ตลาดนัดพระเครื่องมิกซ์บางใหญ่นะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านโตเงินเต็มนะครับโดยคุณวานบางแคครับสวัสดีครับพี่วานครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วานฮะที่ร้านนี้เน้นเป็นพระแบบไหนยังไงฮะทั่วไปครับอ๋อพระยอดนิยมทั่วไปครับผมนะก่อนจะมาถึงพระที่พี่วานจัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยเอามาเรื่องพี่วานก่อนครับผมเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงฮะผมเกษียณอายุจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับอ๋อก็คือสะสมไว้ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆก็คิดว่าจะปลดออกไปบ้างครับเพื่อจะได้เป็นเงินเป็นทองมาบ้างตอนนั้นเก็บไปเยอะไหมพี่ก็เก็บสมัยนั้นเก็บอย่างองค์สององค์อะไรเงี้ยไม่ได้คิดเก็บเยอะๆครับเพราะก็คือไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านหรอกใช่ครับคือเก็บแบบสะสมทั่วไปใช่ครับแล้วตอนนั้นเก็บเป็นสายไหนยังไงฮะทั่วไปครับเก็บแต่ที่นิยมเล่นผมอยู่ในสายพักกุแล้วก็วัดระฆังอะไรพวกนี้ครับพวกรุ่นพี่ๆเขาจะศึกษาแล้วก็สอนเราบ้างอะไรบ้างครับอยากรู้พี่คือปกติโดยส่วนใหญ่แล้วพวกพนักงานพวกนี้อย่างเช่นการไฟฟ้าหรือเขาจะมีกลุ่มคนที่มีครับแล้วเขาจะมีวิธีการมีชมรมมีชมรมพระเครื่องครับครับแล้วไปเช่าไปบูชาที่ไหนก็แล้วแต่ใครจะไปหาเช่าครับอ๋ออันนี้คือตามสะดวกของแต่ละคนใช่บางทีคือไปทำงานต่างจังหวัดก็ไปเข้าไปแวะหาหลวงพ่อบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไปทำบุญบ้างอะไรบ้างจังหวัดนี้พระองค์นี้ดังก็ไปแวะก็ได้มาติดไม้ติดมือเนี่ยครับผมอย่างนั้นนะฮะบางทีไปทำบุญท่านก็ให้พระมาบ้างอะไรบ้างแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเปิดร้านก็อย่างที่ว่าฮะผมก็อยากจะปลดออกไปบ้างแต่พอมาทำแล้วมันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่พอออกไปแล้วก็ต้องไปซื้อของใหม่เข้ามาครับผมครับอย่างเช่นไปซื้อของใหม่เข้ามาอย่างเช่นหลวงพ่อกันอย่างเงี้ยครับก็ไปซื้อมาครับพระเกจิใหม่ๆหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ก็เลยเต็มตัวแล้วก็ถามว่าเต็มตัวไหมก็น่าจะเต็มตัวแล้วเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วครับต่อไปนี้ก็เดินเต็มหน้าเต็มที่แล้วเดินหน้าได้เต็มที่แล้วเป็นไงมาอยู่ที่นี่ดีไหมที่มิกตลาดพระเครื่องอ๋อดีมากครับดีมากครับดียังไงพี่ก็การหมุนเวียนเงินก็พอใช้ได้ครับแล้วลูกค้าเป็นไงคนที่มาเดินลูกค้าก็ทำความรู้จักกับผมเยอะเพราะผมให้ความเป็นกันเองกับลูกค้าอ๋อครับครับนะก็คือลูกค้ามาปรึกษาผมก็แนะนำให้ไม่ปิดบังอำพรางครับครับขอดูก็ได้ได้ครับได้ไม่ซื้อก็ได้ขอดูเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ก็ดีแล้วสอนให้ด้วยบางทีอันใดเราสอนได้แล้วก็สอนให้ครับอันไหนแนะนำได้ก็แนะนำครับครับเอาละครับวันนี้ก็พี่วางจัดพระมาที่น่าสนใจนะฮะครับผมมีอะไรบ้างครับพี่ที่จัดมาวันนี้มีอะไรบ้างก็มีโสธรครับผมหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจรุ่นคร่าวไม่ไรพี่เดี๋ยวค่อยระบุเดี๋ยวค่อยระบุรายละเอียดมีหลวงพ่อโสธรมีอะไรฮะแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จอบใหญ่ครับมีอะไรฮะเจ้าสัวเจ้าสัววัดกลางบางแก้วครับครับผมและนี่ขุนแผนครับครับทรงพลเล็กครับแล้วก็นี่หลวงพ่อกันวัดพญาติหลวงพ่อกันวัดพญาติหลวงปู่ทวดครับวัดช้างให้ปี05ครับครับผมแล้วรูปถ่ายนี่คืออะไรพี่อันนี้ที่มีอยู่แต่เอามาโชว์ไม่ได้ครับเอามาตัวพระตัวจริงมาไม่ได้แต่หลวงปู่ทวดเอาตัวจริงมาก็คือเดี๋ยวเอามาแนะนำว่าดูตรงไหนยังไงนะครับรูปถ่ายงั้นผมเริ่มที่รูปถ่ายก่อนครับผมนี่เป็นไงฮะครับเป็นไงครับอันนี้พิมพ์ฐานแซมครับครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมครับครับเป็นไงพิมพ์นี้เขามีความโดดเด่นยังไงฮะครับมีความโดดเด่นคือซุ้มต้องนั่นฮะแขนต้องทิ้งหักศอกครับแล้วมือต้องทิ้งลงไปเป็นมุมเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับครับพอเข้าเข้านะครับครับผมครับถ้ารายละเอียดมันมีเยอะมากเนื้อหาแล้วฮะเนื้อหาก็มวลสารก็ดูดิครับมันจะเป็นจ้ำเขาจะไม่เนื้อมันเป็นผืนเดียวกันหมดอันดับแรกดูไม่เป็นผืนเดียวกันหมดแล้วครับครับแล้วดูข้างตัดข้างตัดหลังดูการยุบตัวของข้างครับการยุบตัวของหลังครับเนื้อพระวัดระฆังก็คือเนื้อหาก็จะจัดหน่อยใช่ครับนะฮะหยาบๆเลยนะฮะองค์นี้ก็เคยลงหนังสือพิมพ์บ้านเมืองไปแล้วครับสององค์สามองค์เนี่ยลงนี้ได้มาไงพี่ได้มาไงจำได้ไหมได้มานานแล้วครับสมัยนู้นเช่ามาก็เช่ามาเรื่อยๆครับ800กว่าองค์ผมทิ้งน้ำไปประมาณ800องค์ประมาณนั้นนะครับทิ้งน้ำทิ้งแม่น้ำนครชัยศรีนะครับไม่ให้ใครไปขายไม่ให้ใครไปทำบาปทำกรรมอีกแล้วองค์นี้พี่ได้มาไงจำได้ไหมพี่วันก็อยู่ได้มาเรื่อยๆครับไม่ได้มาว่าคือไปแสวงหามาหรือว่ามีคนอย่างเงี้ยแหละครับไม่ได้คนมาให้ก็เช่าบูชาไป
แท้ไม่แท้สมัยก็เป็นครูสมัยนู้นยังไม่ได้เก่งเป็นประสบการณ์แล้วมีรุ่นพี่ๆเขาเก่งแต่คุ้มนะพี่เอาเป็นว่า800ได้พระองค์ก็คุ้มนี่ฮะนี่ฮะเป็นไงก็นี่พิมพ์ใหญ่วัดระฆังครับครับครับก็ทิ้งแขนทิ้งศอกก็เหมือนคล้ายเมื่อสักครู่นี้ครับครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับสวยครับสวยครับด้านหลังครับองค์นี้สวยมากครับด้านหลังก็มีการยึบตัวมีอะไรมีกราบหมากอะไรนะฮะเนี่ยฮะมีเส้นนั่นครับด้านข้างก็คือเส้นเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นไม้อะไรที่พอสมเด็จท่านปั๊บปุ๊บท่านวางลงไปอย่างอันนี้คือด้านข้างก็เลยติดมาอันนี้คือด้านข้างจะดูง่ายสังเกตดูวัดระฆังก็ต้องดูที่ด้านข้างเป็นหลักครับครับเนื้อหาต้องจัดอย่างนี้นะใช่ครับใช่ครับผมก็พอทำเนาครับไม่ได้เก่งมากเพราะคนที่เก่งกับผมมีเยอะอันนี้หลวงพ่อทวดครับเนื้อทองคำครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ทองคำเป็นเนื้อเปียกทองครับอ๋อเปียกทองวัดช้างคือเนื้อเปียกทองคืออะไรพี่เปียกทองคือเขาไปชุบคล้ายๆชุบทองโบราณแบบเก่าๆแบบนั่นมาแต่เป็นทองคำแท้ใช่ไหมแต่เป็นเปียกทองแล้วครับครับผมก็คือชุบทองครับผมเถอะซึ่งเดี๋ยวมีองค์จริงด้วยนะฮะนี่นะครับองค์จริงดูรูปก่อนชัดๆครับผมครับองค์นี้มีตำหนิมีอะไรตรงไหนไงไหมคือตำหนิด้านหลังมีองค์นี้เป็นเสาอากาศนะฮะครับเสาอากาศข้างหลังจะขีดลงมานี่วิ่งลงนี้ครับลงมาครับครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นจุดทอนะครับครับผมถ้าพิมพ์เล็กจะเป็นทอจุดครับแล้วตาเนี่ยนะครับร่องขององค์พระต้องคมต้องชัดร่องขององค์พระเวลากระแทกลงไปจะเป็นร่องขององค์พระครับครับมันเป็นรอยยุบลงไปใช่ครับเป็นโครงรอบๆครับนะฮะเดี๋ยวมาดูของจริงกันครับสวยมากเลยครับน้ำหนักก็กำลังดีเลยนะฮะครับผมครับเนี่ยจะเห็นเลยเป็นร่องเวลากระแทกใช่ร่องนะฮะที่พี่วานบอกนะใช่ใช่ครับครับตัวตัดนะฮะครับแล้วจะมีขีดที่ตรงตัวทอครับตรงตัวทอด้านหน้าครับที่ตัวทอจุดทอครับตรงช่วงนี้จะขีดมีเส้นขีดลงครับนี่มีโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับครับเป็นจุดทอครับเป็นจุดทอนี่ที่ว่าเนี่ยนะฮะครับผมแล้วตรงโอเคครับแล้วตรงบัวด้านซ้ายมือเราขวามือพระครับไอ้ซ้ายมือพระแหละครับครับจะมีเม็ดเกินอยู่เม็ดหนึ่งต้องลงกล้องไหมก็อ๋อเห็นแล้วครับพอเห็นแต่ถ้าลงกล้องนี่คือจะชัดเลยครับผมครับด้านหลังก็เสาอากาศนี้เส้นมีเสาอากาศด้วยครับต้องมีทุกองค์ไหมเสาอากาศแล้วแต่ครับบางอันนี้มันพิมพ์พิเศษครับที่หายากมากก็มีน้อยมากครับครับเพราะสมัยนู้นผมไปทำบุญก็ได้มาครับครับถ้าผมสมัยนู้นถ้าไม่คิดว่าพระหนักนะผมได้มาหลายองค์ตรงนั้นองค์พันห้าแต่นี้ผมทำบุญเยอะหน่อยก็ท่านพ่อก็ให้ท่านหน่อยนะอันนี้ฮะอันนี้ขุนแผนทรงพลเล็กครับครับเป็นไงมีความพิเศษไงฮะคล้ายๆจะเป็นเรือบดนะครับครับคล้ายๆข้างๆจะเป็นรอยตัดลงไปแล้วจะมีริ้วๆๆๆครับก็เป็นเฉียงๆนะครับเหมือนเรือเลยครับ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 จริงๆมันก็ต้องดูในรายละเอียดนะฮะครับครับความแห้งอายุการนี้จะเป็นเนื้อแข็งมากครับครับแข็งมีหลายวรรณะครับอันเนี้ยครับบางองค์ก็มีเปลือกมีสีน้ำตาลอันนี้จะออกไปแกมแดงหน่อยอันนี้เป็นหลวงพ่อกันวัดพญาติรุ่นใหม่ครับย้อนยุคครับปี2557ครับก็คือย้อนพิมพ์ที่หลายๆล้านคือเท่ากับเป็นรุ่น2ของวัดครับครับผมถ้ารุ่นหนึ่งนี่คือหลายล้านแล้วใช่ใช่ครับครับรุ่นหนึ่งหลายล้านครับผมก็เลยมาเลื่อมใสตอนหลังเนี่ยเพราะผมพอดีผมไปทานขนมจีนใกล้ๆวัดแล้วเขามีป้ายนิดเดียวฮะติดไว้ผมก็เลยได้เช่าครับมีต่อโค้ดด้วยนะฮะมีโค้ดครับสวยงามครับแล้วขนาดนี้เขาทำใกล้เคียงองค์เดิมไหมเท่ากันฮะเท่ากันกับพิมพ์เดิมคือย้อนยุคคือเป๊ะเลยถอดพิมพ์มาเลยครับครับบล็อกเดิมเลยครับทั้งวัดถอดพิมพ์มาเลยนะครับแล้วพิธีเป็นไงพี่พิธีดีมากฮะโบสถ์บุกปลุกเสกเดียวโดยหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาติแล้วทำพิธีสวดพิธีมอญด้วยฮะแล้วก็หลวงพ่อเฉลิมท่านก็เอาที่ผมทราบข่าวมานะเอาตะกรุดเอาเหรียญเก่าๆอะไรเนี่ยมารวมครับเป็นมวลสารอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดอันนี้ชุดทองคำครับครับอันนี้ชุดทองคำก็คือประกอบไปด้วยทองคำครับแล้วก็เงินเงินนี่
นวะครับนวะตะกั่วครับตะกั่วครับแล้วก็ทองแดงครับมีครับมีเยอะไหมชุดทองคำเนี่ยชุดนี้1,200 ชุดประมาณครับไม่เยอะนะฮะครับให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนะฮะได้เลยครับอันนี้คือเหรียญทองครับสวยมากเหรียญทองคำครับความรู้สึกเวลาจับไปเนี่ยนะครับนี่ทองหนักเท่าไหร่น้ำหนักทองเขาบอกไหมผมไม่แม่นฮะไม่จำไม่ค่อยได้หรือไม่แม่นทองคำก็ไม่เอ๊ะทองคำไม่มีต่อโค้ดเหรอฮะมีครับมีครับตรงไหนอ๋อนี่โอเคมีคนละข้างครับนี่นี่ครับผมครับเดี๋ยวมาดูเนื้อเงินบ้างนะฮะครับผมเนื้อเงินนี่ถ้าแยกชุดเป็นชุดเนี่ย1,200ชุดครับถ้าเนื้อเงินอย่างเดียวนี่17,500ชุดครับ17,500องค์อะครับด้านหลังก็เป็นเส้นสายฝนสวยมากใช่ครับนะฮะแล้วก็มาดูเนื้อตะกั่วไม่ค่อยได้เห็นกันเนื้อตะกั่วตะกั่วนี่เป็นเหรียญแถมเท่ากับชุดครับครับผมอยู่กับชุดทองคำใช่ครับถ้าเช่าชุดทองคำชุดนี้ถึงจะได้ตะกั่วได้ตะกั่วหนึ่งองค์อยู่ในชุดแต่ตะกั่วนี้ไม่มีแยกเดียวนะไม่มีแยกเดียวครับแต่ว่านวะทองทุกอย่างมีแยกเดียวหมดมีแยกเดียวยกเว้นทองคำกับตะกั่วที่เขาจะมาคู่กันใช่ครับใช่ตะกั่วนี่ก็สวยนะครับผมผมชอบนะตะกั่วเนี่ยคุณผู้ชมคือด้วยเนื้อเขาจะออกนิ่มหน่อยเวลาปั๊มเลยมันจะเห็นชัดครับก็จะลองพิมพ์ก่อนนะครับลองพิมพ์นะสวยมากด้วยตะกั่วเนี่ยครับนี่ก็น่าเก็บนะฮะครับต่อมานะครับเป็นนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จอบใหญ่ครับแต่องค์นี้ไม่ค่อยสวยครับครับผมก็เอาไว้ใช้ครับก็พระเคยใช้งานมาแล้วนะครับพระผมก็เอาไว้ใช้ครับครับต่อมาฮะเจ้าสัวครับเจ้าสัว2วัดกลางบางแก้วครับด้านหลังมีอะไรสังเกตไหมจุดด้านหลังก็ต้องดูด้านข้างฮะถ้ายกข้างขึ้นมาครับยกข้างขึ้นมาก็จะเห็นเส้นวิ่งไปถึงหูครับแต่ถ้าเป็นรอยฉีดเนี่ยเส้นมันจะไม่สโลปมันจะสโลปไปเลยครับครับเส้นที่ตัดกลางนะฮะวิ่งถึงหูเลยครับแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้มีโค้ดด้านหลังครับแต่ตอกเป็นภาษาจีนครับนวะตอกอย่างนึงเงินตอกอย่างนึงแล้วก็ครับคือโค้ดไม่ซ้ํากันเลยครับทองคําก็ตอกอย่างอันนี้คือนวะโลหะอันนี้คือเนื้ออะไรฮะนวะโลหะครับครับแต่เงินผมขายไปแล้วทองคำไม่มีสร้างชุดเดียวกันสร้างชุดเดียวพร้อมกันพร้อมกันครับอันนี้เจ้าสัว2ครับเนื้อนวะโลหะครับมีโค้ดก็จะย้ายฝั่งมาครับผมครับเอาละครับมาที่หลวงพ่อโสธรนะฮะครับผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนครับนะฮะก็เป็นพระกริ่งพุทธโสธรนะครับรุ่นประวัติศาสตร์เปิดอาคารสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ17ตุลาคม2543ครับหนักประมาณ3สลึงครับนี่นะฮะพิมพ์เล็กเนี่ยนะพิมพ์เล็กครับหนักประมาณ3สลึงครับของขุนพันธ์สร้างครับขุนพันธ์สร้างให้ตำรวจครับตำรวจแห่งชาติประธานสร้างก็ดีนะฮะครับท่านขุนพันธ์ครับมีต่อโค้ดหมายเลขชัดเจนครับผมสวยจริงครับแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ครับนะฮะน้ำหนักทองเท่าไหร่หนักประมาณ2บาทได้ไหมประมาณใกล้เคียง2บาทครับ2บาทน่าจะ2บาทครับเพราะมีกิ่งข้างในสองบาทครับ2บาทมีกิ่งด้วยนะมีกิ่งครับมีแต่ว่าโต๊ะเขาทำดีมากนะฮะไม่เห็นรอยปิดเลยครับผมครับฮะแล้วเสียงเพราะมากเลยเพราะครับกลางวันนะครับอันนี้หนัก2บาทครับครับของดีหาดูยากนะฮะครับผมต่อมาครับนี่ฮะอันนี้คืออะไรฮะโสธร80ปีกรมตำรวจครับครับสร้างโดยสร้างโดยพลอตลฮะครับผมชื่ออตลชื่อที่สนามกีฬาพจน์บุญยจินดาครับอ๋อครับผมฮะพลตำรวจเอกพจน์บุญยจินดาครับผมครับนะฮะแล้วตอนนั้นประธานสร้างก็แต่ไม่ใช่ชุดขุนพันธ์ถูกไหมฮะใช่ใช่ครับครับก่อนชุดขุนพันธ์ครับอ๋อครับผมนะฮะครับอธิบดีกรมตำรวจสร้างโอ้กล่องก็สวยนะฮะเนี่ยดูครับนี่คือกรอบนี่คือมาจากวัดแบบนี้เลยถูกไหมใช่ครับใช่ครับไ
แล้วก็เป็นเนื้อพ่นทรายอันนี้เป็นเนื้อแปดเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมพ่นทรายสวยมากเลยนะฮะครับนี่กรอบก็เดิมๆมาจากวัดเป็นเดิมครับเดิมๆครับด้านหลังก็เป็นตรากรมตำรวจนะฮะครับผมครับเอาละครับแหมก็มาพบเจอพี่วานได้อยู่ที่ร้านทุกวันไหมผมส่วนใหญ่จะมาวันอังคารวันพฤหัสวันอาทิตย์ครับครับผมหลักๆ3วัน3วันนี้มาเจอแน่นอนคือค่อนข้างจะแน่นอนครับแล้วเปิดร้านกี่โมงเปิดร้านก็6โมงอย่างช้าครับผม6โมงครับ6โมงเช้าครับนะแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดประมาณบ่ายๆร่มๆบ่ายตีบ่ายๆนะครับบ่ายโมงยังไงก็คือมาพบเจอพี่วานมาพูดคุยขอดูได้เลยครับได้มาแนะนำได้เด็กๆคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาสะสมก็มาขอความรู้จากพี่วานได้เลยนะฮะพี่วานปิดท้ายฝากคุณผู้ชมหน่อยครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะเก็บพระยอดนิยมในยุคนี้ที่ราคาไม่แพงมากเก็บไว้ใช้เองแนะนำองค์ไหนยังไงเชิญคือย่างนี้ผมอยากให้เก็บวัดพ่อกันวัดพระญาติรุ่น2เนี่ยรุ่น2ของวัดเนี่ยกล้าเก็บมากเพราะราคาช่วงนี้ยังต่ำอยู่ไม่แพงมากคนรุ่นใหม่พอเก็บได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ท่านเนื้ออะไรเริ่มต้นนี้เนื้อทองแดงป่ะจริงๆมาจากวัดเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยนะฮะ100บาทโอ้โหจริงมาณเวลานี้ก็ประมาณ500บาทอ๋อ500บาทก็ถือว่าโอเคไม่ได้สูงเกินไป500บาทแต่ผมเปิดที่ร้านนี่ก็800บาทแต่ผมถ้าซื้อเป็น10องค์ผมก็ให้ราคา500บาทก็ถือว่าราคาก็ยังเบาๆอยู่ยังเบาอยู่นะบูชาไว้ติดตัวใช้เองได้ถ้าอายุยังน้อยเนี่ยสมมุติอายุ30ปีก็ไปปลดเกษียณปี60ก็ราคาหน้าก็จะไปไกลนะแต่นี้เราไม่ต้องพูดยาวอ่ะเอาแค่10ปีครับครับพุทธคุณแบบแต่ว่าพุทธคุณหลวงพ่อกันยังไงก็พอทราบกันอยู่แล้วครับไม่อย่างนั้นนะเหรียญรุ่นหนึ่งไม่หลายล้านหรอกใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วานมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.comคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณวานลาไปก่อนสวัสดีครับ